สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในรายการ World Today นะคะประเด็นร้อนในวันนี้เริ่มต้นกันเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนที่สหรัฐได้กล่าวหาจีนนะคะว่าปั่นค่าเงินก็เลยส่งผลทำให้จีนนั้นไม่พอใจอย่างแน่นอนจีนออกมาตอบโต้นะคะด้วยการกล่าวหาสหรัฐว่าจงใจทำลายความสงบเรียบร้อยของโลกพร้อมกับยังระงับการซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐด้วยติดตามกันในช่วงนี้ใน Hot Today ค่ะบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ People Daily ของทางการจีนกล่าวหาสหรัฐว่าจงใจทำลายความสงบเรียบร้อยของโลกและจับชาวอเมริกันเป็นตัวประกันพร้อมกับบอกด้วยว่าความรับผิดชอบของประเทศยักษ์ใหญ่ต่างๆก็คือการทำให้โลกมีเสถียรภาพและความมั่นคงไปพร้อมๆกับการสร้างเงื่อนไขและโอกาสเพื่อให้ทุกประเทศพัฒนาร่วมกันแต่บางคนในสหรัฐกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อวานนี้นายสตีเฟนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าจีนเป็นประเทศปั่นค่าเงินและกล่าวหาจีนว่ามีประวัติยาวนานในการกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงผ่านการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลังจากที่ค่าเงินหยวนร่วงลงต่ำสุดในรอบ11ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยค่าเงินหยวนหลุดไปอยู่ที่ระดับต่ำกว่า7หยวนต่อ1ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2551อย่างไรก็ตามค่าเงินหยวนในวันนี้กลับมามั่นคงอีกครั้งท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลกลางของจีนอาจหาทางขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนสั่งระงับการซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐและจะไม่ระงับความเป็นไปได้ในการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐหลังวันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปแต่กระทรวงพาณิชย์จีนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องของมูลค่าของการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐที่อาจถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าครั้งใหม่กระทรวงพาณิชย์จีนยังระบุได้ว่าประสิทธิภาพด้านการตลาดของจีนนั้นมีมากและมีโอกาสที่สดใสสำหรับการนำเข้าผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพสูงจากสหรัฐซึ่งจีนก็หวังว่าสหรัฐจะรักษาสัญญาและสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือแบบทวิภาคีขณะที่นางหัวชุนอิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าจีนหวังว่าสหรัฐจะสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันโดยปริมาณผลผลิตด้านการเกษตรของสหรัฐที่จีนสั่งซื้อถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นๆเช่นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในจีนและการส่งออกยาเฟนทานิลและสารที่เกี่ยวเนื่องกับยาเฟนทานิลด้วยส่วนภายหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้น2ครั้งในรัฐเท็กซัสและโอไฮโอของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะคะผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประณามกลุ่มคนที่นิยมผิวขาวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการกล่าวหาสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตว่าเป็นช่องทางอันตรายของการก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาเสนอให้มีการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการปฏิรูปกฎหมายด้านสุขภาพจิตและการใช้โทษประหารชีวิตให้มากขึ้นติดตามกันในช่วงนี้ในทรัมป์Today ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวปราศัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวานนี้ว่ามือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงในเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังซึ่งสหรัฐจะต้องประณามลัทธิการเหยียดเชื้อชาติความคลั่งศาสนาและการนิยมคนผิวขาวเป็นใหญ่พร้อมระบุว่ารัฐบาลของเขาจะทำงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ในการระบุตัวบุคคลที่อาจเป็นอันตรายหรือได้รับการพิจารณาว่ากระทำการที่รุนแรงเพื่อช่วยการสกัดกั้นมือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงพร้อมเรียกร้องให้บรรดานักพัฒนาวิดีโอเกมช่วยกันต่อสู้กับวัฒนธรรมที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงด้วยนายทรัมป์ยังบอกได้ว่าเขาได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนการก่อการร้ายในประเทศและจะเสนอกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าพวกที่ก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังและการสังหารหมู่จะต้องเผชิญกับโทษประหารชีวิตซึ่งเขาได้สั่งให้กระทรวงยุติธรรมเริ่มดำเนินการในเรื่องข้อเสนอที่จะให้มีการปรับปรุงบทลงโทษประหารชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับมือปืนก่อเหตุกราดยิงและพวกที่ก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยไม่ให้เสียเวลากับกระบวนการที่ล่าพร้อมระบุว่าทั้งพรรค Republican และ Democrat พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ในการแก้ไขปัญหาโดยเรียกร้องให้บรรดาผู้ออกกฎหมายทำงานร่วมกันเพื่อหาหนทางแก้ไข
นายทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิรูปกฎหมายด้านสุขภาพจิตเพื่อระบุตัวบุคคลที่ผิดปกติและดำเนินมาตรการต่างๆในการช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตได้รับการรักษาและการป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้กระทำผิดโดยเขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประวัติผู้ซื้อปืนอย่างจริงจังด้วยด้านอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันปฏิเสธการใช้ภาษาของบรรดาผู้นำที่สร้างความเกลียดชังและทำให้การเหยียดเชื้อชาติเป็นเรื่องธรรมดาโดยเขาบอกว่าไม่มีที่ว่างทางการเมืองและในชีวิตของประชาชนให้กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่มาจากทุกเชื้อชาติและความเชื่อทางศาสนารวมถึงทุกพรรคการเมืองจะต้องพูดออกมาอย่างชัดเจนและไม่อ้อมค้อมในเรื่องนี้ติดตามดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันในช่วงของท็อป5 5อันดับข่าวเด่นในรอบวันกันนะคะอันดับที่5ไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินของสายการบิน British Airways นะคะที่ต้องอพยพบรรดาผู้โดยสารลงจากเครื่องอย่างโกลาหลหลังจากที่เกิดกลุ่มควันเต็มห้องผู้โดยสารค่ะเครื่องบินของสายการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA422 ที่ออกเดินทางจากกรุงลอนดอนไปยังเมืองมาเลเซียของสเปนเมื่อบ่ายวันนี้ต้องร่อนลงจอดฉุกเฉินหลังเกิดกลุ่มควันขึ้นภายในห้องผู้โดยสารโดยพนักงานบนเครื่องบินอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินกันได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่โฆษกของสายการบิน British Airways ระบุว่าบริษัททราบดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเปิดเผยความคืบหน้าในเร็วๆนี้ด้านผู้โดยสารต่างแสดงความไม่พอใจทั้งระหว่างและหลังลงจากเครื่องบินแล้วเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่สายการบินไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารมากเพียงพอโดยปล่อยให้บรรดาผู้โดยสารรอข้อมูลแต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบค่ะอันดับที่4ดูรถยนต์ที่กลุ่มมุสลิมนอกกฎหมายในอียิปต์เตรียมใช้ก่อเหตุคาร์บอมไปชนกับรถหลายคันก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายนะคะทำให้เกิดการระเบิดมีรายงานผู้เสียชีวิต20คนแล้วก็บาดเจ็บอีก47คนและโรงพยาบาลได้รับความเสียหายจนต้องอพยพผู้ป่วยเกือบ80คนค่ะกระทรวงมหาดไทยอียิปต์เปิดเผยในวันนี้ว่ารถยนต์คันหนึ่งซึ่งบรรทุกระเบิดมาเต็มคันรถชนเข้ากับรถยนต์อีกหลายคันบนถนนกลางกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้เกิดระเบิดไฟลุกท่วมมีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บ47คนถือว่าเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกรุงไคโรในรอบกว่า2ปีแรงระเบิดยังสร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งที่ตั้งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุจนต้องอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล78คนส่วนรถยนต์หลายคันที่ถูกรถบรรทุกระเบิดชนได้รับความเสียหายหนักเพราะว่าถูกไฟเผาวอดทั้งคันด้านกระทรวงมหาดไทยอียิปต์เชื่อว่ารถยนต์ที่บรรทุกระเบิดเป็นของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมมีชื่อว่าฮาซัมซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มพาราดอนภาคมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มนอกกฎหมายในอียิปต์ขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลฟตาอัลซีซีของอียิปต์ประณามเหตุดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายอันดับที่3ทางการเกาหลีใต้กำลังทบทวนเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองทหารกับประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนี้มีความขัดแย้งกันทางด้านการค้าอย่างรุนแรงค่ะนายชอยฮุนโซโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังทบทวนข้อตกลงแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางทหารกับญี่ปุ่นว่าจะยังคงมีต่อไปหรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าซึ่งข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหารระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้รับการลงนามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2559แม้ประชาชนชาวเกาหลีใต้จะไม่เห็นด้วยก็ตามเพราะพวกเขามองว่าผู้นำญี่ปุ่นไม่ได้มีการขอโทษอย่างจริงใจต่อประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่ข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทหารมีการต่ออายุกันอย่างอัตโนมัติทุกปีหากฝ่ายใดต้องการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน90วันโดยปีนี้เส้นตายการแจ้งล่วงหน้าขอยกเลิกข้อตกลงคือ24สิงหาคมด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็คือความไว้วางใจและเกาหลีใต้จำเป็นต้องรักษาสัญญาเพื่อไม่ให้เกาหลีใต้ละเมิดข้อตกลงที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ปกติของสองประเทศเพียงฝ่ายเดียว
ส่วนอันดับที่2เป็นเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะที่ได้ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธเป็นครั้งที่4ในรอบระยะเวลา12วันเท่านั้นเพื่อแสดงความไม่พอใจนะคะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้ได้ซ้อมรบร่วมกันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธ2ลูกที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงในช่วงเช้าวันนี้คาดว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ยิงออกจากจังหวัดหวางแฮใต้ไปตกในทะเลด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยยิงไปได้ไกล450กิโลเมตรที่ความสูง37กิโลเมตรโดยถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธเป็นครั้งที่4ในรอบ12วันขณะที่กระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้พร้อมกับกล่าวหาประเทศทั้ง2ว่าละเมิดข้อตกลงที่เกาหลีเหนือบรรลุร่วมกับผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือยังระบุด้วยว่าการที่สหรัฐส่งเครื่องบินรบ F-35A Stealth และเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ไปยังเกาหลีใต้รวมไปถึงการที่สหรัฐทดสอบขีปนาวุธล้วนเป็นเหตุให้เกาหลีเหนือต้องพยายามพัฒนาอาวุธของตนเองส่วนสหรัฐกำลังจับตาดูสถานการณ์และหารือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลงว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือไม่ถูกต้องตามข้อตกลงทางทหารระหว่าง2เกาหลีที่เพิ่งลงนามไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วส่วนอันดับที่1ในวันนี้เป็นเรื่องของฮ่องกงนะคะสำหรับตำรวจฮ่องกงที่ระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไป148คนแล้วก็มีการตั้งข้อหาหลายกระทงด้วยนะคะขณะเดียวกันจีนก็ออกมาเตือนผู้ประท้วงว่าอย่าเข้าใจผิดคิดว่าการที่จีนอดทนอดกลั้นนั้นเป็นความอ่อนแอค่ะในสือชุนชงหัวหน้าผู้กำกับการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของตำรวจฮ่องกงระบุในวันนี้ว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุมไป148คนโดยเป็นชาย95คนและหญิงอีก53คนระหว่างการผลักงานประท้วงเมื่อวานนี้โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาก่อจลาจลชุมนุมประท้วงผิดกฎหมายทำร้ายตำรวจและมีอาวุธไว้ในครอบครองพร้อมกับระบุว่าผู้ประท้วงใช้หนังสติ๊กและน้ำกรดสาดเข้าใส่ตำรวจด้วยรวมไปถึงสกัดกั้นรถยนต์และขว้างปาวัตถุที่ติดไฟเข้าใส่สถานีตำรวจโดยมีสถานีตำรวจอย่างน้อย21แห่งได้รับผลกระทบและตำรวจ7นายได้รับบาดเจ็บด้านนายหยางกวงโฆษกสำนักกิจการฮ่องกงและมาเก๊าของรัฐบาลจีนเตือนผู้ประท้วงในฮ่องกงไม่ให้ตัดสินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างผิดๆรวมถึงเข้าใจผิดคิดว่าความอดกลั้นของจีนเป็นความอ่อนแอพร้อมระบุว่าไม่ควรประเมินอำนาจของสังคมชาวฮ่องกงในการปกป้องเสถียรภาพของระบบกฎหมายรวมไปถึงเจตนารมณ์และความแข็งแกร่งของรัฐบาลกลางตลอดจนประชาชนในการปกป้องความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพและการป้องกันผลประโยชน์ของประเทศที่ต่ำเกินไปด้วยพักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูรถบินได้ที่ญี่ปุ่นนั้นเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบแล้วนะคะมันจะบินได้ไกลแล้วก็เร็วแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามชมภาพกันค่ะ